เดี๋ยววันนี้จะพินจะพาเพื่อนๆมาแกงขี้เหล็กเนาะเปลี่ยนแผนละตอนแรกเลยว่าจะแกงใส่หนังวัวแห้งมันจะพินที่ไปขอนแก่นจะพินซื้อมาเนี่ยนัดแกงหนังควายอ่ะต้มพักเดียวมันก็นุ่มแล้วหนังวัวจะพินต้มมาเกือบชั่วโมงอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินหนังวัวแห้งช่วยแนะนำหน่อยว่าเขาทำกันยังไงก็เปลี่ยนแผนมาใช้อันนี้เนี่ยไปย่างนี่จะพินย่างไว้เนี่ยไปย่างแห้งเนี่ยแล้วก็แคบหมูมีอะไรให้ดูอันนี้คือขี้เหล็กขี้เหล็กนั้นมันจะมีสองแบบนะเพื่อนๆยอดขาวกับยอดแดงยอดขาวว่าต้มแล้วมันจะสีดำแต่ถ้ายอดออกแดงๆอ่ะใบหนาๆต้มแล้วมันจะสีเหลืองอย่างเงี้ยสวยต้มเองนั้นเนี่ยจะพินไปเก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยยอดแดงจะเป็นอย่างเงี้ยน่ะใบมันเป็นแดงๆอย่างเงี้ยยอดสุดก็ไม่เอานะเนี่ยที่การแกงขี้เหล็กยอดสุดเนี่ยจะทำให้ขี้เหล็กเปรี้ยวจ้ะเอาแค่ใบที่มันจับแล้วมันแข็งๆหน่อยเนี่ย 3-4 ใบอ่ะพอยอดสุดใส่ไปแล้วมันจะเปรี้ยวปลาเดือดแล้วเนาะพี่เอาตักหัวปลาทิ้งก่อนมองสักครั้งเสียเวลาสักเกือบชั่วโมงอะมัวมาไอเนี่ยเคี่ยวหนังงัวอยู่เพื่อนๆยายพินคนไหนที่เคยกินหนังงัวแห้งซื้อมาจากอะไรสำหมอเรียกอะไรนะหวังสำหมอหรืออะไรเนี่ยยายพินก็เรียกไม่ถูกที่ชัยภูมิยายพินซื้อมาอยู่อีน้ำปลาที่หล่นนกก้างออกแล้วจ้ะขี้เหล็กต้มแค่น้ำเดียวนะต้มมากแล้วมันจะไม่ขมจะไม่อร่อยนี่วันนี้ยายพินแกงขี้เหล็กแกงแบบเขาเรียกแกงลาวเหรอได้พริกแกงแกงติดไปเยอะๆเลยในนี้ก็มีตะไคร้หอมกระเทียมกระชายตำพอหยาบๆไปจ้ะไม่ต้องละเอียดเหมือนพริกแกงเรานะไม่ต้องละเอียดเหมือนที่เราทำแกงกะทิอ่ะจ้ะคกมันเล็กกว่านี้คกใหญ่ใช้ส้มตำจะทำต้มตำก็เลยไม่ได้มาตำพริกแกงปลาเยอะๆหอมๆก็ใส่นี้ลงไปขอเวลาบิหน่อยเนาะจ้ะก้างปลาปลาย่างอ่ะเราเอาไม้แหลมมะเสียบไปอย่างเงี้ยตามจะได้แบะสวยใส่ลงไปในเป็นตัวอย่าลืมน้ำล้างคกสุดยอดของความอร่อยก็คือน้ำล้างคกนัวใส่ลงไปนิดหน่อยผงนัวใส่ลงไปนิดหน่อยรอน้ำเดือดน้ำเดือดจะได้ใส่ขี้เหล็กลงไปปั๊บวิธีการต้มขี้เหล็กก็ตั้งน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดพ่านแล้วเราก็เอาขี้เหล็กใส่ลงไปใส่เกลือไปสักหยิบมือนึงอะจ้ะน้ำเดือดพ่านใส่ขี้เหล็กลงไปแล้วก็ใส่เกลือไปสักหยิบมือแล้วก็ตั้งอีกสักประมาณ10นาทีอะพอไม่ให้เกินน่ะแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วไม่ต้องไปบี้ทิ้งไม่ต้องไปบี้ให้มันเละนะเนี่ยแกงแบบเนี้ยจะใส่เป็นใบๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่รอให้น้ำเดือดน่ะขี้เหล็กมันจะดำจะสีมันจะไม่สวย
แกงเดือดดีแล้วเราก็ใส่ขี้เหล็กลงไปเยอะไปไหมเดี๋ยวไว้ก้อนหนึ่งไว้แกงใส่หนังควายหนังงัวเดี๋ยวพวกนี้ยายพินจะแกงใหม่เพราะขี้เหล็กมันเยอะเคี่ยวหนังงัวต่ออีกสักชั่วโมงนึงเคี่ยวมาเกือบชั่วโมงแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยชิมน้ำสิน้ำมันจะออกขมนะเพราะเราเคี่ยวแป๊บเดียวนี่แหละขมอย่างนี้เนี่ยที่โดนใจอ่ะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำนิดนะพ่อแม่พวกนั้นมากินแป๊บหมูหรือเปล่าไปไปห่างๆโหเดี๋ยวยายไม่พอแกงน้ำแกงเดือดก็ใส่นี่ไปไก่ขนอก้อนหนึ่งถ้าฉีดใส่กางเกงก็ตีนะหยอดเดี๋ยวยายไม่พอแกงมายิ้มหวานก่อนไม่เอายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานดีๆชิ้นเดียวพอแล้วจะพอแกงไหมเนี่ยเอาปากเดี๋ยวๆยันเอาไปแยกทำกับข้าวก่อนฟังเสียงทั้งหยอดเคี้ยวน้ำแกงเดือดแหละใส่รสดีลงไปน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ตักฟองออกให้หมดแกงนี้น้ำมันจะออกดำนะเพราะว่าขี้เหล็กมันเคี่ยวแป๊บเดียวไงใส่เนี่ยมีไข่มดแดงก็ใส่ได้มีอะไรก็ใส่ได้แคปหนูใส่ลงไปปอกแปะปอกแปะปอกแปะนี่นะฟังเสียงปอกแปะปอกแปะปอกแปะน้ำแกงเดือดน่ากินมากเดี๋ยวยี่เพิ่นตักให้ดูนะกากหมูก็อร่อยนะนี่ยี่เพิ่นไม่มีมีแคปหมูก็ใช้แคปหมูที่แรกเราจะใช้หนังกวาดหนังงัวละหนังงวมเคี่ยวไม่หายนั่นที่เป็นตักให้ดูน่ากินขนาดไหนโอ้โหโอ้โหปลาชิ้นมันใหญ่โอ้หอมหัวกระเทียมมันจะเป็นดุ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 นเลยนะไม่ได้ขี้เกียจนะมันเป็นสูตรจ้ะนี่เนื้อปลาของยี่พินเนี่ยมีไข่มดแดงยิ่งสุดยอดใหญ่เลยเนี่ยมาติดแต่แคปหมูนี่จ้ะแกงเองกินเองนะเก่งพอนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะแกงขี้เหล็กใส่แคปหมูใส่ไปย่างอร่อยไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเนาะเครื่องแกงก็มีหอมกระเทียมกระชายตะไคร้จ้ะตำพอหยาบแล้วก็พริกขี้หนูแห้งอ่ะจ้ะ